สวัสดีครับผมไบจาก CI Channel ครับวันนี้ไปบล็อกเบื้องหลังนะครับการไลฟ์สตรีมจัดรายการถ่ายสัมภาษณ์ของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะครับรายการ Startup Marketplace Thailand น่าจะเป็นปีที่2แล้วที่ผมได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าเราจะไลฟ์ให้ภาพสวยด้วยกล้อง Mirrorless นะครับกล้อง Lumix ยังไงใช้อะไรบ้างสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเวลาจัดรายการสัมภาษณ์ในยุคนี้นะครับเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้กล้องขนาดใหญ่กล้องวิดีโอยักษ์แล้วนะครับเราใช้กล้องมิเรเลสที่เปลี่ยนเลนได้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่ากล้องที่เราเอามาวันนี้ก็คือจัดเต็มเพราะว่าเป็นงานระดับของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะครับเป็นบอสเก่าผมเองอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้างานกันตอนนี้รถติดโคตรนี่ฟ้ายังสว่างอยู่นะออกมาก็คือมืดแน่นอนอ่ะมาถึงแล้วที่เดิมเดี๋ยวเราจัดพื้นที่กันอย่างรวดเร็วก่อนตำแหน่งโต๊ะมันจะโดนย้ายไปย้ายมาแต่ว่าเขาพยายามเรียงให้เหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องจัดใหม่ทั้งหมดอยู่ดีแต่ว่ารอบนี้เราจะอยู่ทางฝั่งนี้นะเราจะอยู่เฉียงทางฝั่งนี้จอก็จะอยู่ทางฝั่งนี้เดี๋ยวเว้นที่ให้แขกนั่งอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวขอเวลาเซตกันแป๊บนึงนะครับตอนนี้จัดเสร็จแล้วนะครับมีกล้องวางไว้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวดูฮะทั้งมุมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับนู่น S1R แล้วก็ S1H แล้วก็ตัวนี้ S5 แล้วก็ J6 ตัวแรกนะครับ J6 บวกเลน3500นะครับ F2.8 ตัวนี้คือเป็นกล้องจับพี่ตุ้มมินนะครับจับพิธีกรก็จะยิงไปแบบเดี่ยวๆคนนี้เลยเนี่ยก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี่ยวๆภาพกว้างภาพแคบตอนนี้แต่จะไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็จะไม่แคบจนแบบคอจมน้ำแบบนี้นะครับต้องกว้างพอประมาณระยะก็ประมาณ70เซนทำให้คนเยอะขึ้นค่ะต่ำสุดเลยครับ F2.8 แล้วก็อยู่บนหัวแพนวิดีโอหัวน้ำมันนะเวลาแพนไปแพนมามันจะได้นิ่มๆแค่นั้นตัวหนึ่งอันนี้จากภาพคู่ภาพคู่อันนี้ผมใช้ S5 ระยะที่2ประมาณตัวนี้ครับ Panasonic Lumix S5 กับเลน24-105 F4 เพราะว่าภาพคู่เนี่ยมันจะอยู่มุมเฉียงหน่อยพี่ตุ้มพี่มิ้นจะต้องนั่งตรงนั้นอยู่เฉียงหน่อยดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ตัว24-105ที่มัน F4 มันไม่ไหลเนี่ยแหละแต่เราก็ยังอยากได้ละลายหลังภาพสวยๆอยู่นะครับมันก็จะได้มุมที่เป็น full frame คู่นะสองกล้องนี้จับพิธีกรนะครับพิธีกรคู่และพิธีกรเดี่ยวแค่นั้นแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้คุณภาพสูงสุดเลยเป็นกล้องกลางกล้องกลางนี่คือ Lumix S1H นะครับ S1H ก็คือจะใช้เลนส์ตัวนี้ครับ35 mm F1.8 Lumix S1H นะครับแล้วก็ต่อไฟตรงเลยนะครับ S1H นี่คือต่อ USB เข้าปลั๊กไฟบ้านไฟตรงเลยเปิด F ต่ำสุดเลยนะครับก็คือ 1.8 แล้วเราจะได้ภาพที่แบบสวยแล้วก็ละลายหลังเดี๋ยวตัวอย่างภาพให้ดูแล้วก็กล้องสุดท้ายนะครับก็คือ Lumix S1R กับเป็น 70-200 F4 ตรงนี้เป็นเลนส์ที่ต้องสวยที่สุดเพราะว่าต้องส่องแสงอยู่บนเหมือนเดิมหัวแพนวิดีโอนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบอยู่พอดีกับแขกนี่กล้อง S1R แน่นอนก็ต่อไฟตรงกับสาย USB สาย USB ปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อไฟตรงตรงนี้เลยประมาณนี้คือแค่นี้ก็ละลายหลังสวยมากแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถถ่าย F2.8 มาได้ F4 นี่ก็ละลายสวยละทีนี้กล้องทั้งหมด4ตัวมันก็จะถูกยงเข้ามาที่สวิตเชอร์ตัวนี้ครับฉีกของที่มันน่าทานมาเข้าที่สวิตเชอร์ device wheel เนี่ยกดตัดสลับนะครับแล้วก็ device wheel ก็จะส่งภาพไปที่กล่องแคปเจอร์ Gela Duo นะครับ device wheel ตัวนี้คือ9125เข้าของ Gela Duo ปุ๊บแล้วก็เข้าคอมตัวคอมพิวเตอร์ region ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วเรากดตัดสลับอะไรปุ๊บก็จะเป็นกล้องนั้นภาพที่ได้จาก4กล้องของ Lumix บอกเลยว่าคุณภาพสูงมากคุณภาพชัดมากนะครับแต่ว่าเราต้องจัดไฟให้ดีด้วยซึ่งไฟเนี่ยเราจะยิงเป็น4ดวงเลยNight Photo HC1000 SB Mark III 2ดวงเปิดหน้านะครับแล้วก็ยิง Backlight อีก2ดวง4ดวงร้อนแล้วภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะมีริมไลท์อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเอาตัวอย่างภาพให้ดูนะครับแค่นั้นระบบเสียงก็เหมือนเดิมครับเอาไมค์ไวเลสนะครับต่อเข้ากับตัว Zoom Protect P4
เอาไปไว้ใกล้ๆสัญญาณจะได้ขาดยากแล้วก็ติดไมค์ไวเลสทุกคนเป็นซาลาริกบีลิง900แค่นั้นเดี๋ยวตั้งค่ากล้องแป๊บนึงนะครับ7200อยู่ตรงนี้ตั้งขาให้แน่นโอ้ไม่ได้ต้องเอียงอีกโต๊ะเก้าอี้พี่เอียงมาอีกนิดนึงเอียงมาทางหินโอเคพอประมาณนั้นยังเฉือนได้อีกนิดนึงประมาณนี้ไว้บาลานซ์ให้มันเป็น 4,500 นะครับโอเคเรียบร้อยสวยงามทีนี้คุณภาพภาพเป็นยังไงตอนไลฟ์ตอนตัดสลับนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ผมว่าน่าสนใจมากด้านหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผมว่าเป็นโลกยุคใหม่ที่มันมาก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องคนสูงอายุใช่ไหมครับ Aging Society ที่เขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยเทรนเนี้ยมาแน่นอนมาแน่นอนนะคะแต่ว่าคนแรกเนี่ยครับมิ้นถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของพวกเราทุกคนค่ะเป็นแบบความหวังของพวกเราแล้วตอนที่เห็นข่าวคือแบบดีใจมากแล้ววันนี้ดีใจที่เราจะได้มาคุยนะคะว่าเป็นบริษัทที่คิดค้นในเรื่องของวัคซีนที่ป้องกันโควิด -19 ได้สำเร็จเป็นรายแรกของไทยค่ะซึ่งเป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนมากตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดอะค่ะเราเคยคุยกันว่าแบบคือเคยคุยกันเล่นๆว่าถ้ามันเกิดโรคระบาดแบบนี้เราถึงเวลาเราไม่สามารถจะไปซื้อวัคซีนเหมือนตอนที่เรามีปัญหากันเนี้ยค่ะเราจะทำยังไงกันดีถ้าเรามีเราสามารถทำได้เองในประเทศเราก็จะได้แบบมีความมั่นคงอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเริ่มต้นกันมาก็กระบวนการจริงคือเราเริ่มต้นตอนแรกนะคะเราต้องการจะพิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มคืออันนี้มันใช้ในการผลิตของได้จริงๆแล้วก็ไปทำแบบสารที่ใช้ในเครื่องสำอางบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นตามสเต็ปนะคะเพื่อต้องการพิสูจน์แล้วก็เราก็ใช้ process นั้นนะคะกระบวนการนั้นในการที่เราจะแบบเหมือน fitting หรือว่าระบุถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะนิสัยก็สำคัญเช่นชอบคนคุยเก่งหรือชอบมาแบบเงียบๆไม่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวอากงรำคาญเลยต้องถามก่อนผลจริงผู้สูงอายุนี่รายละเอียดจะเยอะนะรายละเอียดจะเยอะเพราะว่ายิ่งป่วยยิ่งไม่สบายเนี่ยผมว่าเขาจะค่อนข้างหงุดหงิดเยอะใช่ใช่มันจะต้องคุยเรื่องรายละเอียดนี้เยอะเพราะจะหาคนที่เหมาะสมที่มาดูแลใช่ครับก็นอกจากตัวโรคแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอายุแล้วก็จริงมันเรื่องเกี่ยวกับนอกจากโรคทางร่างกายมันเรื่องของจิตใจด้วยเพราะเขาก็จะเซนซิทีฟรู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนไปเขาเป็นช่วงที่แบบโอ้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางทีคนก็ไลฟ์เสร็จแล้วนะครับจบงานเรียบร้อยก็ในภาพที่สวยงามโคตรสวยโคตรคมโคตรละลายโดยเฉพาะไอ้เจ้ากับเลนของS1R ตัวนู้นส่วนไอ้เจ้า2เลนตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรตามที่ภาพที่ได้เห็นดูนะครับกล้อง GH6 3500นี่คือโฟกัสอย่างดีส่วนไอ้ตัวนี้ผมจะไม่ได้ซูมสุดไปที่105เพราะว่าเราจะต้องรักษาระยะที่เป็น2คนต้องดู2คนนะครับก็จะละลายประมาณ1นะครับส่วนไอ้เจ้า S1R นี่คือแบบว่าบอกเลยโคตรชัดเนี่ยไอ้เนี้ยจะซูมสุดประมาณ200จะใกล้ไป200มันจะแคบไปอ่ะแต่ไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรจะอยู่แค่ประมาณเนี่ย135อยู่ประมาณเนี้ยครับนะแล้วก็เปิดกล้องทิ้งนะครับต่อไฟตรงนะครับแบตไม่ลดเลยนะต่อไฟตรงแบตไม่ลดเลยเรียกว่าทุกกล้องของพานานะครับจะมีแค่ตอนนี้จะมีแค่ GH6 ตัวเดียวที่ต่อ USB แล้วแบตลด
ผมเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่บ่ายนะตอนนี้แบตเหลือ2ขีดนะครับจาก5ขีดแต่นี่คือต่อ power bank ไปด้วยนะต่อ power bank PD ไปด้วยส่วน S5 นี่ต่อไฟตรงนะครับไม่ลด S1S ก็เหมือนกันวันนี้ก็เลยจบลงด้วยดีนะครับสรุปว่าทริปนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการใช้กล้อง mirrorless นะครับของ Panasonic Lumix วิธีจะทำให้ภาพสวยง่ายนิดเดียวครับคือเราจะต้องมีปริมาณแสงที่มันพอมีกล้องที่เปิดทิ้งยาวได้นะเป็นขีด HDMI เลือกเลนส์ที่มีคุณภาพแล้วก็จัดองค์ประกอบภาพดีๆแค่นี้เราก็จะทำไว้ให้มันสวยได้แล้วนะครับเปิดทิ้งได้ยาวครับเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องใหญ่อย่างเดียวละเป็นกล้อง mirrorless เล็กๆขนาดนี้ก็สามารถจัดเหมือนเป็นรายการทีวีแบบย่อมๆแบบเล็กๆได้นะครับประมาณนี้คลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับกล้องทุกตัวผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับ S1S S1R GS5 S5 GS6 รีวิวไปหมดแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้โอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ